สดีครับไปส่งเสื้อให้กับคนที่ได้เขาเรียกอะไรวะได้เนี่ยที่เล่นเกมกันอ่ะเพิ่งส่งไปเพราะว่าเพิ่งตัดผ้าเสร็จแล้วก็ไปเอาไปเบิกเสื้อจากโคลอมเบียแล้วก็มีคนส่งขนมมาให้เขาไม่ยอมแบบขึ้นลิฟต์กับเราอ่ะเขาเขินคือกูควรต้องเขินแล้วว่ากูแบบถือกล้องดูดิกล้องมันใหญ่มากเลยด้วยกล้องมันใหญ่มาก Okay this is my roleเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคุยกันว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบพีคมากๆเลยตอนนี้เอาละ let's go แต่ก่อนอื่นนะขอโชว์ของก่อนคือเพิ่งไปเบิกของมาแล้วแบบตื่นเต้นมากๆนี่กระเป๋านี้ด้วยคือเรากำลังจะเดินทางไปอียิปต์ครับแต่ด้วยความที่ว่าการเดินทางไปอียิปต์ครั้งนี้ของเราเนี่ยเราบินไปวันที่28ตอนคืนหรือตอนเช้าวะเชื่อไหมดิมันเหมือนแบบพอคืน27แล้วก็แบบเท้าตู่วันที่28อะอะไรอย่างเงี้ยแต่วีซ่าเราจะได้วันที่27ตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ว่าวีซ่าจะผ่านไหม เอาล่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะเราก็มาคุยกันก่อนทักทายกันก่อนคือไม่รู้ว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เลยจะมาคุยสรุปปลายปีว่าปีนี้ไม่ไปที่ไหนมาบ้างแต่ก่อนที่จะเริ่มนั้นไม่ขออวดของก่อนได้ไหมอย่างแรกก็คือแว่นตัวนี้นี่เองนี่เป็นแว่นนกแอร์ฮะคือเผอิญว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ไปลาวใต้ด้วยกันคือเขาใส่แว่นตัวนี้ไว้แล้วเราชอบมากแล้วก็แบบขอหน่อยเลยได้ตัวนี้มาต้องขอบคุณณที่นี้ด้วยอย่างที่2ก็จะเป็นตัวนี้ครับคือมีลูกเพจคนหนึ่งนะบอกว่าเฮ้ยคุณไมค์ผมกำลังส่งขนมขายตาม Amazon เนี่ยอยากให้คุณไมค์ลองชิมเราก็เลยแบบด้วยความเกรงใจเนาะแล้วก็เลยตอบกลับไปแบบเขินๆว่าเอาก็เลยได้นี่มาเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแต่ผมแกะไปแล้วแหละเพราะผมอยากกินน่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไรโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันทีละถุงอันนี้แกะไว้แล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นซีนมันนะฮะดูดิหุ้ยหอมมากอ่ะหอมมากเลยอ่ะเฮ้ยคืออร่อยจริงฟังเสียงนะเฮ้ยผมก็จำพี่ที่ส่งขนมมาให้ไม่ได้อ่ะเฮ้ยนี่ลืมไม่ให้ดูซินชาเขียวนี่ซินชาเขียวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โอเคจบการรีวิวอร่อยไปซื้ออย่างที่2เนี่ยเป็นรองเท้าแบบเป็นรองเท้าจากโคลัมเบียคือใส่เดินธรรมดาก็ได้ใส่เทรคก็ได้ใส่เที่ยวอะไรก็ได้คือมันสวยมากเลยนะเพื่อนๆมันจะนุ่มสบายขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวไม่จะรีวิวแน่นอนแต่คิดว่าลองใส่ดูแล้วมันโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะตั้งกันนะโคลัมเบียจะเป็นนี่ที่เป็นที่แบบเป็นแมสหรอของพวกที่ชาแต่จริงๆแล้วมันจะมีบวกอีกใบหนึ่งหมวกอีกใบหนึ่งที่ผมชอบมากๆแต่ผมไม่ได้ใส่ขึ้นมาให้ดูแต่มันเป็นของโคลอมเบียแหละเอาล่ะครับทีนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามผมมาตั้งแต่2013 2014คือตอน2013นี่เพิ่งสร้างเพจนะใช่เพิ่งสร้างเพจแบบยังทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะตอนนี้มา2017แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปทริปทั้งหมดในปี2017กันดีกว่าว่าชีวิตที่ผ่านมากับการเดินทางที่กำลังจะผ่านไปในปี2017เนี่ยมันสนุกมันมีความทรงจำเยอะแยะเต็มไปหมดมันมีประโยชน์มันมีแง่คิดของการเดินทางแต่ละสถานที่ซึ่งพลาดไม่ได้แม้แต่โมเมนต์เดียวเราไปชมกันเลยดีกว่าเสียจอเจเนปัน